สวัสดีครับวันนี้ก็มาสวดส่งเทพนะดูกันยามมืดๆหน่อยนะมาดูว่านสีทิศของเรานะสีส้มๆ สวยๆเนี่ยตอนนี้หน้าเมษาหน้าแล้งนะเขาก็จะออกดอกให้ชมอยู่ว่านสีทิศก็ถือว่าเป็นว่านที่มงคลนะใครที่เลี้ยงแล้วปลูกเขาบอกว่าจะมีโชคมีลาภนี่แหละความเชื่อของคนไทยเราเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนิดนึงเข้ากำลังพลอยู่แล้วเอาไหมฉากนี้กำลังพลเหรอมาดูใกล้ๆก็สวยนะครับเนี่ยมาดูนี่แหละสีส้มๆนะน่ารักเนี่ยเวลาโดนแสงมันโอ้โหสะท้อนสวยว่านสี่ทิศว่านที่ถือว่าเป็นว่านมงคลนะน่าเลี้ยงปลูกก็ง่ายนะเดี๋ยวไว้วันหลังจะพามาชมการแยกหน่อแล้วแยกปลูกแบบใช้หัวปลูกปลูกยังไงปลูกให้ได้เยอะนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันตัวนี้ก็กำลังออกไป2ทิศเหลือทิศที่3กับทิศที่4ก็รอลุ้นกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ